วันพรุ่งนี้แล้วนะครับคุณผู้ชมที่เป็นวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมนะครับซึ่งที่มาของการที่เรากําหนดวันนี้เป็นวันแม่แห่งชาติเนื่องจากว่าเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าเสรฐกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนั่นเองเพราะฉะนั้นทั่วประเทศก็จะมีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะครับอย่างเช่นการทําบุญตักบาตรพอช่วงเย็นก็จะมีพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เพราะฉะนั้นทั่วประเทศเนี่ยประชาชนก็สามารถที่จะเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติได้อย่างพร้อมเพรียงกันเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีนะครับในพื้นที่ส่วนกลางเองเนี่ยนะคะรัฐบาลก็กําหนดจัดกิจกรรมที่ท้องสนามหลวงในกรุงเทพนี่แหละนะคะคที่เราคุ้นเคยกันทุกๆปี<อ>ก็จะได้เห็นภาพบรรยากาศมีตอนเช้าเป็นพิธีเจริญพระพุทธมนต์แล้วก็ทาบุญตักบ,บาตรถวายพระจชกุศลเวลา7จ็นาฬิกาสานาทีนะคะแล้วก็จะมีพิธีถวายเครื่องราชสักการะแล้วก็วางผ่านพุ่มในช่วงเย็นเวลา18บแนาฬิกานะ ส่วนพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลจะมีขึ้นเวลา19.09นาทีซึ่งคุณผู้ชมก็สามารถที่จะรับชมการถ่ายทอดสดพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในเวลา1 9 0กนเป็นต้นไปทาง NBT2HD เราด้วยนะครับค่ะอย่างที่เรียนไปนะคะว่าทุกพื้นที่ทั่วประเทศเลยที่จะมีการจัดกิจกรรมขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะพาไปไล่เรียงในแต่ละจุดนะคะเพราะว่าบางพื้นที่ก็เริ่มต้นจัดกิจกรรมกันแล้วนะคะเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีค่ะจุดแรก พื้นที่แรกที่จะพาไปชมนะคะอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีค่ะชาวเพชรบุรีบริจาคโลหิตดวงตาอวัยวะถวายเป็นพระราชกุศลณสำนักนะนงานเหล่ากาชาติจังหวัดเพชรบุรีค่ะโดยนายนัทชัยนำพูลสุขสรรผู้ว่าราชการจังหวัดเดินทางมาให้กําลังใจผู้บริจาคโลหิตเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานแล้วก็ขอบคุณชาวเพชรบุรีที่ทุกคนเนี่ยตั้งใจมาช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ค่ะขึ้นเหนือไปที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ ที่บริเวณข่วงประตูท่าแพตัวเมืองเชียงใหม่จิตอาสาพระราชทานพร้อมชาวเชียงใหม่มาร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานนะคะก็มาจิตอาสาจากหน่วยงานต่างๆเนี่ยมาบริการตรวจรักษาโรคเบื้องต้นแจกไข่ไก่แจกเครื่องปรุงประกอบอาหารมีข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มแล้วก็ให้บริการตรวจเช็กรถจักรยายนยนต์ฟรีด้วยส่วนพลตรีประ,ประพัฒพบสุวรรณผู้อำนวยการศูนย์ อานวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่37ได้นํากําลังพลจัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้นะครับมีต้นชัยพฤกแล้วก็ต้นทองอุไรทั้งหมด92ต้นแล้วก็ยังมีกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกข้าวในโครงการไร่นาสวนผสมปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อที่โครงการทหารพันดีมณฑลทนหารบกที่37และก็ที่รอบๆดอยเจดีค่ายเมงรายมหาราชครับ ลานจอดรถพระชวังบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะบรรยากาศที่นี่ก็ คึกคักอบอุ่นนะคะเพราะว่ามีการจัดกิจกรรมเราทําดีด้วยหัวใจภายในงานมีการตั้งโรงครัวพระราชทานมีการให้บริการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าซ่อมแซมรถจักรยานยนต์บริการตัดผมหน่วยแพทย์พระราชทานเคลื่อนที่ก็มาให้บริการตรวจสุขภาพให้กับประชาชนด้วยนะคะเรียกว่าเข้ามาช่วยดูแลทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจแล้วก็ดูแลเรื่องของการลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนเพื่อเฉลิมพระเกียรติด้วยนะคะส่วนที่ท่าน้ําวัดสามงามจังหวัดนคนปรปฐมะคะ่ะ มีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ2 25,000ตัวเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลตลอดจนยังเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มพูนสัตว์น้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นค่ะปิดท้ายไปที่จังหวัดยะลานะคะจัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกป่าและปรับปรุงภูมิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ ที่บ้านเจาะลีมัตต์บลอาซ่องอำเภอร,รามันค่ะถือว่าเป็นการน้อมนําแนวพระราชดําริเราทําความดีด้วยหัวใจมาปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและร่วมมือร่วมใจกันทําความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมค่ะ